ีกหนึ่งเรื่องก็คือการเดินหน้าทางการเมืองนั่นนะคะที่ฝั่งของคสช.เองก็ยังคงเดินหน้าตามรถแมพนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูท่าทีของคุณอภิสิทธิ์กันบ้างนะคะว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะพูดถึงรัฐธรรมนูญค่ะว่าจะเสร็จเร็วหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่น้ำห้าสายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองด้วยนะคะชี้แจงบอกว่าถ้าเดินไปตามรถแมพก็ชัดเจนดีแต่ว่าความไม่แน่นอนนั้นมีเพียงอย่างเดียวค่ะก็คือรัฐธรรมนูญนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งเป็นเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.แต่ว่าที่ท่านนายกพูดมานะคะมองว่าสิ่งที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองผ่านไปได้ต้องมีความสงบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเองคุณอภิสิทธิ์ยืนยันนะคะว่าฝ่ายการเมืองส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีใครต้องการเห็นความปั่นป่วนอยากจะให้บ้านเมืองนั้นก้าวเดินต่อไปข้างหน้าค่ะซึ่งทุกอย่างก็มองว่าควรจะต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายและความเป็นธรรมด้วยคงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะที่จะต้องให้รัฐธรรมนูญนั้นออกมาช้าเกินทีนี้พอลองไปถามนะคะว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องสะดุดหรือว่ามีการยืดเวลาออกไปในฐานะการเมืองแล้วสามารถรับได้หรือเปล่าเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่ย้ำว่าความต้องการของสังคมรวมถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศถ้าไม่มีกรณีการสะดุดหรือว่ายืดเวลาก็จะถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ฝั่งของคสช.รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นจริงจังแล้วก็จริงใจเร่งรัดในการผลักดันนะคะรวมถึงต้องดูแลไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยส่วนกรณีระเบิดไปบอมที่เกิดขึ้นบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าหน้าห้างสรรพสินค้าพารากอนนะคะบอกว่าถ้าเกิดมีการจับกุมผู้ต้องหาได้นะคะรวมถึงมีการขยายผลอย่างรวดเร็วก็จะเป็นการปราบปรามที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จอันนี้อาจจะเป็นปัญหาต่อไปนะคะแต่ก็มองว่าตอนนี้มีอำนาจมีหลักฐานนะคะคนที่มีอำนาจนั้นก็สามารถที่จะควบคุมได้คาดหวังเอาไว้นะคะว่าการจับกุมนั้นน่าจะทำได้สำเร็จโดยไวค่ะขณะที่ทางด้านคุณไปสิทธิ์เองก็พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีหนังสือเชิญ74พรรคการเมืองนะครับมาร่วมเสวนาในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ว่าคือยังไม่ได้รับหนังสือแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดซึ่งก็อยากจะสะท้อนปัญหานะครับว่าขนาดเนี้ยพรรคไม่สามารถที่จะประชุมภายในได้เลยจึงทำได้เพียงแค่ส่งคนไปร่วมซึ่งก็จะถือว่าเป็นเพียงการให้ความเห็นในมุมมองของความเป็น personal หรือว่าเป็นมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นส่วนเรื่องระบบการเลือกตั้งที่กรรมาธิการยกร่างเนี่ยได้ร่างออกมาแล้วตนก็ยังไม่มีข้อเสนอแน่อะไรต้องรอให้กรรมาธิการยกร่างเนี่ยให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอธิบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการได้มาของส.ส.ครับเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องคะแนนเสียงแล้วก็ที่นั่งในสภาเท่านั้น